วัสดีครับเป็นให้ทุกเรื่องที่เธอต้องการทำได้ทั้งหมดแต่เป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเมื่อเริ่มต้นไม่ได้หวังอะไรมากมายเป็นได้สักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนของเราที่เธอเชื่อใจพี่เขาบอกว่ากรี๊ดออกมาได้เลยใช่ไหมใช่อยากกรี๊ดด้วยเพราะว่าตื่นเต้นมากวันนี้ประกันเยอะมากจริงๆนุ่นิวใช่ครับเยอะมากๆเลยก่อนอื่นก็สวัสดีนานาโนโซโซนหนอมีสัญชัยทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ท่านลูกค้าแบรนด์ต่างๆด้วยครับรวมถึงพี่แอมด้วยพี่เอาด้วยครับแล้วก็พี่ๆน้องๆชาวรวันดีของเรานะครับและป้ามาก็มาด้วยครับกรี๊ดฮักกรี๊ดเลยเต็มที่เอาล่ะเป็นยังไงบ้างนี่วันนี้มาร้องเพลงให้กับแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนและทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ได้ฟังกันเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกเดบิวต์สเตจเนาะใช่ครับผมก็เป็นครั้งแรกสำหรับเพลงหมอนอิงเลยครับหมอนอิงน้องหมอนอิงที่ได้ร้องสดๆให้ทุกคนฟังกับเบอร์โมนตีแบนด้วยครับซึ่งแบบเมื่อกี้ตื่นเต้นมากอาจจะมีสั่นๆไปบ้างอุ๊ยดีชอบไหมครับทุกคนชอบไหมจ๊ะชอบทุกคนโอเคหมดเลยเพราะมากๆเมื่อสักครู่นี้มีอัปเดตเพิ่มเติมก็คือติดบิลบอร์ดสาขาเวิลด์ดิจิตอลซองเซลอันดับที่12อีกมีอัปเดตอีกใช่โอ้อัปเดตนี้ยังไม่ทราบเลยครับเป็นยังไงบ้างนี่คืออัปเดตเลยโอ้ก็จริงๆไม่คิดว่าแบบทุกคนจะช่วยกันดันน้องส่งน้องไปได้ไกลขนาดนั้นครับจริงๆปล่อยเพลงมาเราก็แอบคาดหวังนิดนึงเหมือนกันครับว่าโอ้ถ้าไปถึงจุดนั้นได้ก็คงจะดีมากๆแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแค่แบบทุกคนที่อยู่ตรงนี้ชอบน้องหมอนยิงชอบในเสียงของผมก็พอแล้วแต่ว่าในที่ได้ไปติดช้าหรือว่าหลายๆอย่างนะครับก็ดีมากเลยแต่งเพลงไหนก็ดังทำเพลงไหนก็ดีทำเพลงไหนก็เพราะไปหมดเลยพี่แอมกดดันนะอย่ากดดันอย่ากดดันมันเป็นปกติของพี่อยู่แล้วครั้งนี้คือหมอนอิงฮะพี่แอมทำไมถึงเลือกเพลงนี้ให้กับนุ่นิวฮะอ๋อก็จริงๆแล้วเพลงนี้ทำยากมากนะคะจะถามคุณออฟได้ว่าคุยกันมาหลายเดือนเลยค่ะเพราะว่าความกดดันที่เราสร้างเองเพราะว่านุ่นิวเนี่ยเราทำงานด้วยกันมาหลายเพลงแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าน้องร้องเพลงได้หลายแบบมากคือเอาที่นั่งทำคนเดียวก็ประมาณ7เพลงแล้วที่ผ่านมานะคะก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้มันพิเศษเพราะว่าจริงๆในเพลงในซีรีส์ก็มีหลายๆเพลงที่เป็นที่รู้จักแล้วก็คือน้องไม่เคยร้องเพลงไหนไม่พอในความคิดเราทีนี้ค่ะก็คือสมมติว่าถ้าจะเป็นซิงเกิลปุ๊บมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับเป็นเพลงซีรีส์ให้คนรู้สึกได้ว่าอันนี้มันคือเป็นซิงเกิลแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำกันบ้านแบบเยอะมากว่าจะทำยังไงให้มันแตกต่างแต่ในความแตกต่างนั้นมันก็เรามองว่าถ้ามันฉีกมากเกินไปมันก็อาจจะช็อกคนดูที่เขาชอบนู่นนี่อยู่แล้วนิดนึงค่ะมันก็เลยต้องหาจุดตรงกลางให้ได้ว่าอะไรที่พูดถึงนู่นนี่แล้วคนนึกถึงอะไรแล้วเราก็เอาตรงนั้นมาเป็นเพลงค่ะมาทำเพลงนี้ใช่เห็นไหมฮะฟังแล้วไม่แปลกใจเลยทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำเพลงไหนก็ดังไปหมดเลยนึกออกไหมฮะเพราะเขาวางแผนเขาตีโจทย์แตกจริงๆพี่แอมละเอียดมากๆครับพี่หนุ่ยใช่ไหมใช่ไหมนานเลยยากง่ายยังไงในการทำและการอัดเสียงบ้างครับพี่แอมก็พอเราได้เมื่อกี้เราได้คอนเซ็ปต์ไม่ใช่ได้ทำกันบ้านมานานใช่ไหมคะที่ถึงวันที่ตัดสินใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นพลังของเดทไลน์นะคะที่เรารู้สึกว่าเราต้องจบเรื่องนี้สักทีค่ะเราก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้แหละเอาเป็นว่าหนูนิวเป็นได้ทุกอย่างไอ้คำนี้แหละค่ะที่แบบผุดขึ้นมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่า
อยากจะทีนี้ก็ยากต่อไปว่าพอได้ธีมแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะหาเหมือนเป็นซิมโบลิกที่แทนแบบหมอนผ้าห่มอะไรพวกเนี้ยค่ะคือเราหาคำพวกนี้อยู่นานมากพอรู้สึกว่าคำไหนที่ร้องแล้วมันไม่เรียบง่ายเกินไปแล้วก็ดูมีความเป็นนุ่นนิ่มด้วยอย่างเงี้ยก็คือจริงๆคำประโยคแรกที่ได้มาคือจะให้เป็นหมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพักใจอันเนี้ยได้ประโยคนี้มาก่อนแล้วก็โทรไปขายคุณออมว่าโอเคไหมชอบไหมครับเองใช่เพราะรู้สึกว่าคำนี้มันเป็นคำที่จะทำให้เพลงนี้มันมีจุดที่แบบแปลกนิดนึงขึ้นมาค่ะแล้วก็ดูแบบไม่ใช่เพลงซีรีส์แน่ๆแล้วก็เสร็จปุ๊บรู้สึกว่าหมอนอ่ะมันมีความนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนิ่มนิ่มเหมือนกับหนูนิวใช่เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่แบบโอ้โหมาแบบลุคแบดๆคงจะร้องคำว่าหมอนผ้าห่มไม่ได้ไม่น่ารักเท่าหนูนิวได้ไม่อบอุ่นเท่านี้ใช่ค่ะแล้วก็หนูนิวเขาเป็นคนที่แบบเหมือนอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีหลายๆคนที่เราเห็นฟีดแบ็กจากแฟนๆในงานที่ผ่านๆมาค่ะเขาก็จะเหมือนมีนูนิวอ่ะเป็นอะไรที่แบบเหมือนคอยฮีลใจให้เขาได้เวลาที่เขามาเห็นความน่ารักสดใสหรือว่ามาฟังเพลงที่นูนิวร้องแล้วเขาบอกว่าแบบเหมือนมันเมนไมเดย์อะไรประมาณนี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่านูนิวเขามีความแบบเป็นเขาลอยยังนะเข